สนทนาในรายการที่สุดเด่นของเราในวันนี้เชื่อว่าทุกคนจะต้องมีคนรู้จักอย่างน้อย 2-3 คนในชีวิตนะที่เป็นไมเกรนและไม่แน่ว่าในอนาคตตัวท่านเองก็อาจจะเป็นหนึ่งในจำนวนนั้นด้วยก็ได้อันนี้ไม่ได้แช่งนะครับแต่กำลังพูดถึงความเป็นไปได้เธอคนนี้ก็เหมือนคนทั่วๆไปค่ะที่ปวดหัวไมเกรนครับพอปวดหัวไมเกรนเสร็จปุ๊บก็ไปซื้อยาทานเองครับแล้วพอไม่หายนะคะก็กินยาเพิ่มเข้าไปอีกเอาละคือปวดไงคะไม่หายกินเพิ่มโดยที่ไม่รู้ตัวว่าการทำอย่างนี้เป็นอันตรายมากๆจนทำให้เธอต้องถูกตัดขาทิ้งทั้งสองข้างค่ะเชื่อไหมฮะกินยาเกินไปแค่เม็ดเดียวเท่านั้นนะครับค่ะเธอเสียขาทั้งสองข้างอันเนื่องมาจากโรคไมเกรนเหลือเชื่อเป็นอย่างมากวันนี้เธอเดินทางด่วนจากภาคใต้มาจากกระบี่เลยนะฮะต้องขอบคุณสายการบินแอร์เอเชียด้วยนะฮะวันนี้เธอมาเพื่อเล่าเรื่องราวนี้เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนที่เป็นไมเกรนหรืออาจจะเป็นตัวคุณในอนาคตให้ระวังตัวเอาไว้ครับขอเชิญท่านพบกับคุณกนกชนเลี้ยงชีพหรือคุณอ้อมครับเชิญครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณอ้อมนะฮะได้รับการดูแลจากสามีนะฮะคุณแดงฮะขอเชิญปรบมือให้คุณแดงด้วยเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณแดงเพิ่มเติมเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะตัดขา1ปีก็คือมีอาการปวดเกร็งที่ขาแล้วก็มีอาการบวมตรึงก็คือเราเดิน 2-3 ก้าวเนี่ยค่ะจะชาจะเมื่อยแล้วเราก็เลยคิดว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทำงานห้างอะค่ะอาจจะเดินมากยืนมากหรือเปล่าใส่ส้นสูงใช่เดินเยอะค่ะเราก็เลยไม่เอะใจอะไรจนเราว่ามันผิดปกติก็เลยไปพบแพทย์ค่ะค่ะปรากฏว่าไปพบปุ๊บคุณหมอบอกว่าเราทานยาไมเกรนเกินขนาดก็คือว่าเราบอกคุณหมอใช่ไหมคะว่าเราเป็นไมเกรนอยู่ใช่ค่ะปวดปุ๊บทานปั๊บอะค่ะยาตัวเนี้ยกี่ปีแล้วฮะก่อนที่จะมีอาการ10กว่าปี14ถึง15ปีเป็นไมเกรนมา15ปีแล้วแสดงว่าตลอดระยะเวลา10ปีเนี่ยก็คือกินยาไมเกรนมาเลยตลอดใช่ค่ะเป็นตัวยาตัวหนึ่งชื่อเออโกตามีนค่ะมีส่วนผสมของตัวนี้อยู่ค่ะค่ะเราก็คือซื้อยาทานเองก็คืออันนี้เราก็ต้องยอมรับด้วยค่ะก็คือปวดปุ๊บเราก็ไปซื้อหายาทานตัวนี้แก้ปวดไมเกรนมันเป็นยังไงอะคะอาการอาการเป็นไงครับอาการก็คือจะปวดศีรษะข้างเดียวค่ะปวดบางทีปวดข้างขวาย้ายมาข้างซ้ายค่ะอาจจะออกเบ้าตาปวดมาถึงเบ้าตานะฮะใช่ค่ะคือว่าปวดจนขนาดระบมตรงเบ้าตามันปุบๆๆๆด้วยใช่ปะถูกต้องค่ะบางคนนะคะเขาจะเข้าใจว่ามันเป็นแค่อาการเครียดแต่บางทีไม่ใช่บางทีมันอาจจะมีสิ่งเร้าอากาศเย็นจัดร้อนจัดค่ะเสียงดังๆอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแรงกระตุ้นมันไม่จำเป็นที่จะต้องเครียดหนักๆก็อาเจียนอย่างของอ้อมนี่ก็คืออาเจียนบางทีตั้งแต่เช้ายันเย็นอาการหนักสุดนี่ประมาณไหนคะก็คือต้องแอดมิดโรงพยาบาลให้ยาฉีดถึงจะอยู่วันๆนึงนี่ต้องทานยาโดยเฉลี่ยยาแก้ไมเกรนนี่ประมาณกี่เม็ดคะแล้วแต่นะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบมาก็คือยาตัวเนี้ยถ้าเป็นไปได้ต่อ1อาทิตย์ไม่ควรทานเกิน10เม็ดของอ้อมก็คือว่าช่วงเช้าถ้าเป็นอาการเลยต้องรีบไปทำงานก็1เม็ดก่อน1เม็ดก่อนตอนเช้าถ้าเที่ยงไม่หายคืออีก1เม็ด1เม็ดนี่2แล้วเกินแล้วก็คืออัดเข้าไปเพื่อให้ได้ทำงานได้มากที่สุดที่เคยกินต่อวันกี่เม็ด3-4เม็ดเจอแจ็คพอตเอาวันไหนวันที่เกินแค่1เม็ดเนี่ยเอาละพอไปหาหมอเขาบอกว่าคุณกินยาโกตามีนตัวนี้ฮะเกินเหตุแล้วคุณอ้อมทำไงเขาก็ให้หยุดทานจนวันหนึ่งปีหนึ่งผ่านไปเราก็ไปซื้อยาทานอีกค่ะโดยที่มีส่วนผสมของตัวนี้อยู่ไม่ใช่ยี่ห้อเดิมละนะฮะเดิมเราไม่อยากเราชื่อยี่ห้อไม่ได้นะครับก็คือยี่ห้อเดิมซึ่งมีส่วนผสมของโกตามีนใช่ก็หยุดไปรู้อยู่ว่าไอ้ตัวนี้กินไม่ได้มีอยู่วันหนึ่งก็ต้องไปซื้อเพิ่มใช่ค่ะปรากฏว่าไม่ใช่ยี่ห้อนั้นค่ะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งใช่กินเข้าไปกี่เม็ดฮะ1เม็ดค่ะแล้วก็แค่ข้ามอีก1คืน
ข้ามคืนแค่ข้ามคืนเท่านั้นอาการก็เริ่มเลยใช่ค่ะฝ่าเท้าก็คือเริ่มม่วงอ่ะให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูรูปคุณอ้อมก่อนที่จะต้องถูกตัดขาและในวันที่เริ่มมีอาการคือรูปนี้ครับขาปลายเท้าเนี่ยฮะเป็นสีม่วงข้ามคืนเดียวแล้วก็ยาเพียงแค่เม็ดเดียวเท่านั้นจากยาแค่เม็ดเดียวเม็ดนั้นเท่านั้นเองฮะไม่ได้ทานอีกเลยนะครับแล้วก็ม่วงเอาละฮะพอเริ่มม่วงปั๊บตอนนี้ยังไงล่ะความรู้สึกของปลายเท้าปวดมากเลยค่ะนอนไม่ได้เลยค่ะแล้วก็มันชาแล้วต้องให้ยามอร์ฟีนตลอดคือมันปวดก็นอนอยู่ห้อง ICU ประมาณ3วันระหว่างช่วง3วันก็คือเขาก็จะทดสอบเราว่าเรายังมีการตอบสนองของขาไหมก่อนที่จะไปรักษาในขั้นต่อไปเขาก็ให้ยาทางกระดูกสันหลังบ้างหรือกรีดขาเพื่อให้ระบายเลือดหรือน้ำหนองน้ำเหลืองออกแสดงว่ามันลามใช่ไหมคะใช่ค่ะจากม่วงอะค่ะมันกลายเป็นดำก็คือเริ่มมากขึ้นมากขึ้นความปวดมันก็มากขึ้นแล้วความดันต่ำตอนนั้นอยู่ที่15ซึ่ง15นี่ต่ำมากใช่ค่ะก็คือสามารถช็อกได้เลยหลังจาก3วันทดสอบคุณหมอก็คือเดินมาคุยกับเรานะคะว่าหลังจากทดสอบการตอบสนองของขาเราเนี่ยมันไม่ตอบสนองแล้วทางทีมแพทย์เขาก็เห็นสมควรว่าสมควรที่จะต้องตัดขาทิ้งเพราะว่ามันอาจจะต้องลามไปอีกเพราะว่ามันเริ่มขึ้นมาแล้วไงคะเลือดมันเริ่มไม่ลงขามันก็จากฝ่าเท้าเป็นข้อเท้ามันก็จะขึ้นมาตรงน่องแล้วตอนนี้เข้าวันที่4ค่ะคุณหมอก็เลยคุยกับเราว่าสมควรจะต้องตัดขาเฮ้บอกตอนนั้นอยู่คนเดียวก็คือแฟนลงไปซื้ออาหารทานก็คือคุณหมอมาคุยกับเราคุณแดงซึ่งนะฮะท่านตะกี้เนี่ยฮะที่มาก็มาเฝ้ามาดูแลอยู่ตลอดเวลา3วัน4วันมาแล้วถึงเวลาก็ไปหาอาหารทานบ้างนะครับพอเดินออกไปก็จังหวะนั้นคุณหมอเข้ามาถามใช่เพราะว่าของเคสหนูอะค่ะมันจะเป็นเคสเร่งด่วนคือมันจะมีคิวของเขาใช่ไหมคะเราคือเราต้องให้คำตอบคุณหมอเลยว่าจะรับการผ่าตัดไหมซึ่งเราคุยกับคุณหมอแล้วว่าเอาไว้ได้ไหมคุณหมอบอกว่าเอาไว้ได้แต่มันอาจจะปวดมากขึ้นแล้วมันอาจจะลามก็คือจากน่องอาจจะเหนือเข่าเราก็เลยต้องรีบตัดสินใจนะตอนนั้นด้วยตัวเองประเด็นก็คือว่ามันจะปวดมากขึ้นและอาจจะลามมากขึ้นและแน่ๆก็คือจะเดินได้ไหมไม่ได้ค่ะจะเดินไม่ได้อยู่ดีค่ะก็คือมีขาก็เดินได้ไม่ได้ก็เดินไม่ได้ค่ะในอนาคตด้วยถ้าหายแล้วก็เดินไม่ได้ใช่ค่ะคุณหมอบอกอย่างนั้นมันอาจจะดำอยู่แบบนี้เลยเพราะว่ามันตายเพราะว่ามันตายแล้วเนื้อตายแล้วเนื้อตายแล้วแล้วตอนนั้นสติสัมปชัญญะครบครบค่ะ 100% แน่นอนใช่ไหมคะค่ะแน่นอนค่ะแล้วเราไม่คิดหรอว่าถ้าเราตัดสินใจไปแล้วคนที่เรารักเขาจะเอ๊ะตอนนั้นคืออยากต้องการเอาความเจ็บปวดออกนะตอนนั้นที่ตัดสินใจตัดขาเพราะมันปวดครับปวดมากจริงๆทำอะไรยังไงก็ได้คุณหมอให้หนูหายปวดหายเจ็บสักทีใช่ไหมบางอารมณ์ยังมีอยากให้คุณหมอฉีดยาเข้าเส้นให้เราตายไปเลยก็ได้เพราะมันปวดจนเราทนไม่ได้อะค่ะทนไม่ได้จริงๆทรมานมากๆค่ะในที่สุดก็หลังจากที่ถามคุณหมอแล้วว่าเอาไว้ได้ไหมคุณหมอบอกไว้ไม่ได้แล้วก็ณวินาทีนั้นเราก็ต้องคิดแล้วอะค่ะว่า1ถ้าเราตัดออกเราก็จะไม่เจ็บปวดอย่างนี้แล้วก็สองถ้าตัดออกอย่างน้อยๆเวลาเราช่วยเหลือตัวเองเคลื่อนย้ายตัวเองน่าจะง่ายและสามถ้าตัดแล้วเราใส่ขาเทียมก็มีโอกาสที่จะเดินได้อีกค่ะก็เซ็นเลยค่ะเราก็บอกคุณหมอแล้วแต่คุณหมอเห็นสมควรก็เราก็เซ็นเอกสารด้วยตัวเองเซ็นเลยลายเซ็นแกรกนั่นแหละฮะที่ทำให้เธอจะต้องสูญเสียขาทั้งสองข้างพอเซ็นเสร็จก็แน่นอนพอดำเนินวิธีการเรียบร้อยก็เข้าห้องผ่าตัดเลยในขณะที่คุณแดงทานข้าวอยู่ข้างล่างในช่วงนั้นนะฮะเป็นช่วงที่เขาเองก็ไม่ทราบไม่มีใครบอกด้วยไม่มีใครบอกเพราะไม่มีใครจะมายืนบอกได้นะฮะลองถามเจ้าตัวเลยดีกว่านะคุณแดงว่าแฟนเราจะถูกตัดขาแล้วอะค่ะก
ก็ยังไม่รู้นะครับก็นั่งรออยู่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะครับที่หน้าห้องผ่าตัดครับแล้วไม่สงสัยเหรอฮะว่าเอใจไหมว่าเอ๊ะเขาผ่าตัดอะไรก็เดินไปเดินมาอยู่ก็ยังรอเขาออกจากห้องผ่าตัดก็ยังไม่ออกมาก็จนคุณหมอเดินออกมาจากห้องผ่าตัดบอกว่าเรียบร้อยแล้วครับสงสัยไหมคะถามหมอสงสัยครับว่าเรียบร้อยอะไรครับค่ะคุณหมอบอกว่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัดอะไรครับคุณหมอตัดอะไรอะแล้วเราก็คงงหมอตัดอะไรครับหมอตัดขาอ้าวเขาบอกตัดขาเหรอครับผมก็อึ้งไปพักนึงครับคือแบบช็อกครับช็อกแบบพูดอะไรไม่ออกช็อกไปเลยสักพักนึงถึงจะถามหมอว่าแล้วยังไงแฟนคุณได้เซ็นเรียบร้อยแล้วครับผมบอกอ้าวก็พูดไม่ออกเหมือนกันพูดไม่ออกตัดถึงไหนคะเหนือเข่าค่ะเท่ากับเราจะไม่มีข้อเข่าแต่ที่ลามขึ้นมาแค่ข้อเท้าเองแต่ณตอนนั้นมารู้ตอนหลังนะคะว่ามันขึ้นมาแล้วถึงน่องอะค่ะถึงน่องใช่ค่ะประมาณครึ่งแข้งค่ะประมาณนั้นครึ่งแข้งแล้วตอนนั้นตกลงกันหรือเปล่าว่าจะตัดเหนือเข่าหรือใต้เข่ายังไงก่อนจะเข้าไปในห้องผ่าตัดคุยกับคุณหมอแล้วว่าตัดถึงระดับไหนคุณหมอบอกต้องเหนือเข่าเพราะว่าอันนี้กันลามกันมันจะลามขึ้นมาอีกถ้าเราตัดใต้เข่าเราก็ไม่รู้เชื้อมันยังอยู่ไหมจะน่าเกลียดไหมคะถ้าจะขอดูขาที่เหลือได้ค่ะคือเหนือเข่าขึ้นมาจริงๆเลยค่ะอันนี้เป็นเนื้อเราค่ะก็เหลืออยู่เท่านี้ซึ่งแรงในการที่จะใส่ขาเทียมสามารถใส่ได้ง่ายอันนี้คือคุณหมอเผื่อไว้แล้วว่าสามารถใส่ขาเทียมได้แต่ถ้าลามขึ้นมาอีกถ้าเกิดเราไม่ตัดสินใจตัดในการใส่ขาเทียมมันจะยากก็ยากกว่านี้อีกใช่ไหมคะยาเพียงเม็ดเดียวนะฮะยาเพียงเม็ดเดียวแล้วก็ข้ามคืนเดียวเท่านั้นเองนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมานี่ก็เป็นระยะเวลาพอสมควรระยะหนึ่งแล้วนะฮะคุณแดงบอกว่า อยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยใช่ไหมใช่ค่ะสามีคนนี้หลังจากตัดขาก็ไม่ไปไหนอยู่กับเราตลอดดูแลทุกอย่างเพราะว่าตอนผ่าตัดใหม่ๆเรายังปรับสภาพไม่ได้จะต้องขับถ่ายบนเตียงผู้หญิงเราจังหวะรอบเดือนมาแฟนคนนี้ก็เป็นคนทำให้ตลอดเช็ดตัวตัดเล็บสระผมก็เขาคนเดียวเพราะนั้นเขาคือคนที่ทำให้เราอยากที่จะมีกำลังใจที่จะอยู่ต่อได้ค่ะก็ให้กำลังใจเราอะไรยังไงบ้างก็คือหลังจากผ่าตัดนะคะมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงทิ้งความเจ็บปวดแล้วเรามีความรู้สึกว่าที่เหลือเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะอยู่กับใครค่ะแล้วก็การดำเนินชีวิตของเราก็เหมือนคนเคว้งอะค่ะเราก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงต่อจนคุณแดงอะค่ะหลังจากที่เขาดูแลเราเสร็จแล้วในช่วงเช้าเขาก็ไปเห็นญาติผู้ป่วยมากมายทุกคนต่างมีโรคภัยไข้เจ็บเขาก็ขึ้นมาหาเราเขาก็บอกว่าคนอื่นยังต่อสู้เพื่อคนที่เขารักเพื่อคนในครอบครัวแล้วทำไมอ้อมถึงจะไม่สู้เขาก็จะสู้ไปกับเราแล้วก็ไม่ทิ้งไปไหนให้กำลังใจเราถามอีกสักนิดนึงได้ไหมคะแล้วหลังจากนั้นไมเกรนมันมาอีกไหมไม่มาเลยค่ะพอตัดทิ้งความเจ็บปวดหายไปเลยแทบหายไปเลยเพราะว่ามันเหมือนกับมันน่าจะอยู่คนละส่วนกันนะไอ้ไมเกรนแต่ปวดไมเกรนคือปวดศีรษะใช่แต่เรามีโอกาสพักผ่อนเยอะขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วพอเราออกจากที่ทำงานแล้วเราก็ได้มีเวลาพักผ่อนดูแลตัวเองมากขึ้นเรื่องอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอ้อมได้รับการดูแลจากสามีอย่างใกล้ชิดผู้ชายที่แสนดีคนนี้นะฮะคนนี้มาด้วยบอกว่ามีอะไรที่จะให้ภรรยาด้วยหรือเปล่าเขาบอกว่าจะร้องเพลงให้ภรรยาฟังมีไมค์อยู่นะฮะครับครับแดงเป็นนักสนุกเกอร์มือดีคนหนึ่งนะครับแต่ว่าร้องเพลงเนาะครับอ้าวเพลงอะไรไม่ต้องบอกชื่อเพลงร้องเลยครับว้าวพักสายตาเจอตาคนนี้หลับลงตรงนี้ที่มีแต่เราสองคน
ผ่านเรื่องราวผ่านน้ำผ่านคนสับสนหลายความบางเวลาต้องการสักคนไว้คอยปลอบใจเข้าใจพูดคุยความรักเอ่ยงดงามอย่างนี้จนทั่วชีวิตคอยหาความรักไม่เคยพออย่าให้เธอเคียงข้างอย่างนี้เรารักกี่ทีอยู่ใกล้กันตลอดเวลาพักกายพักใจหลับตาควันดีรักเอ่ยรักที่เข้าใจซึ่งกันพักกายพักใจหลับตาควันดีรักเอ้ยรักที่เข้าใจซึ้งกันโรแมนติกมากหวานมากๆผมขอกอดผู้ชายคนนี้ทีหนึ่งครับสุดยอดสุดยอดคุณแดงครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณแดงครับจะยังไงก็จะดูแลไปตลอดนะบางครั้งความรู้สึกเป็นหมื่นๆล้านล้านคำที่อยากจะพูดออกไปก็แสดงออกมาได้ไม่ครบเท่านี้นะคะใช่ครับนี่คือการกระทำที่แสดงแทนคำพูดเป็นล้านล้านคำแล้วก็ให้คนทั้งประเทศได้เห็นความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่ว่าจะยามรักหรือว่ายามชังยามดียามป่วยไข้ก็ดูแลกันอย่างนี้เรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะฮะเกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีครับ2ปีค่ะ2ปีแล้วนะครับเขาดูแลมา2ปีบอกว่าเพิ่งเริ่มต้นเขาจะดูแลตลอดไปนี่คือหัวใจของผู้ชายคนนี้หลายๆท่านอาจจะบอกว่าแล้วเรื่องราวของความรู้อีกสักนิดนึงที่จะให้พวกเราได้รู้เพิ่มเติมไปกว่านี้เกี่ยวกับไมเกรนและการใช้ยาผิดไม่ว่าจะเป็นผิดตัวหรือผิดขนาดเป็นไปได้อย่างไรหรือไม่มีครับวันนี้เรามีหมออีกท่านหนึ่งสั้นๆตอนท้ายเพื่อเป็นความรู้สำหรับทุกท่านนะฮะขอเชิญท่านพบกับอายุรแพทย์สมองและระบบประสาทจากโรงพยาบาลกรุงเทพครับนายแพทย์กิรติกรว่องไววานิชครับเชิญครับเรียนรับคุณหมอสูงประมาณหมอตัวสูงมากเลย100เท่าไหร่นะฮะ185ได้185ใช่ครับเรื่องราวของความรู้เรื่องเกี่ยวกับไมเกรนมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วมันจะคือเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเราเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในตัวสาเหตุของโรคเองนะฮะต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้เขายังไม่ชัดเจนสมัยก่อนเราจะเจอว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเส้นเลือดทำให้มีอาการปวดแบบตุ๊กๆขึ้นมาตอนหลังนะเราเจอเพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าปัญหาที่เกิดจะมีอยู่2อันหลักๆก็คือ1เนี่ยเป็นจากตัวของส่วนของเขาเรียกว่ากรรมพันธุ์นะฮะพันธุกรรมใช่ครับทำให้ในส่วนของสมองเราเนี่ยเกิดความไวต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติอีกส่วนนึงเขาเชื่อว่าเกิดจากส่วนของเขาเรียกว่าระบบการเจ็บปวดข้างในสมองเนี่ยมันมีความผิดปกตินะฮะอย่างคนอื่นๆเขาบางทีอาจจะปวดนิดหน่อยนะฮะระบบสมองเรามีการควบคุมดีหายปวดนะแต่ว่าในกลุ่มคนที่เป็นโรคไมเกรนเนี่ยระบบสมองการควบคุมอาการปวดเขาเนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะทำให้พอปวดหัวปุ๊บก็เป็นแรงนะอันนี้จะเป็นสาเหตุที่ผสมกันจริงๆแล้วตัวไมเกรนเองเป็นโรคของโรคสมองนะอันนี้เป็นโรคสมองโดยตรงนะฮะซึ่งจะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆเนี่ยเช่นว่าความเครียดนะฮะการนอนพักผ่อนน้อยสิ่งแวดล้อมแสงแดดความร้อนนะครับเสียงต่างๆมากระตุ้นทำให้เป็นแล้วก็เกิดอาการแบบที่คุณอ้อมเป็นนะฮะอาการที่เห็นก็คือปวดหัวแรงนะฮะส่วนใหญ่มักจะปวดซีกเดียวแต่จะมีบางคนปวดสองข้างก็มีนะฮะจะเจอได้ถึงประมาณ 40% อันที่สองพวกนี้เนี่ยมักจะปวดแบบตุ๊บๆ
นะแต่ก็อีกแหละนะฮะประมาณครึ่งนึงปวดแบบบีบๆแต่ว่าส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยลักษณะเด่นก็คือจะปวดรุนแรงปวดจนต้องนอนพักนะฮะจนต้องหยุดงานแล้วถ้าเราซื้อยากินเองเนี่ยเราก็จะมีภาวะเสี่ยงต้องโดนตัดขาเหมือนเขาไหมคะในเรื่องของยาจริงๆแล้วเนี่ยตัวยาที่ช่วยไมเกรนมีหลายอย่างนะฮะแบ่งง่ายๆนะเป็น2อันก็คือ1เป็นยาแก้ปวดนะครับอย่างที่คุณอ้อมทานเนี่ยเป็นยาแก้ปวดนะครับคือทานเฉพาะเวลาเป็นนะฮะกับอีกอันนึงเขาเรียกว่าเป็นยาป้องกันนะฮะอันนี้เราจะใช้ในกลุ่มคนที่ปวดเยอะเช่นว่าปวดทุกวันนะฮะหรือว่าบางทีปวดแล้วเนี่ยทานยาแก้ปวดไปก็ไม่ยอมหายอันนี้อาจจะมีความจำเป็นต้องทานยาป้องกันนะครับในกรณีของยาแก้ปวดเองก็มีหลายอย่างอีกนะตัวยาเออร์โกทามีนเนี่ยเป็นอันนึงที่ใช้กันมาน่าจะเกือบ100ปีละนานมากจริงๆเขาเจอกันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะว่าตัวยาเองเขาจะสกัดมาจากเชื้อรานะฮะซึ่งช่วยลดอาการปวดหัวได้นะครับแต่ว่าผลข้างเคียงจะค่อนข้างเยอะตั้งแต่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะครับเหมือนที่คุณอ้อมบอกบางทีทานแล้วทำไมมันคลื่นไส้อาเจียนตลอดวันเลยบางทีก็อาจจะเป็นจากโรคเองบางทีอาจจะเป็นจากยาที่เราทานนอกจากเป็นจากโรคแล้วยังเป็นจากยาได้ด้วยถูกต้องครับไซด์เอฟเฟกต์หรือว่าผลข้างเคียงของมันถูกต้องครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะเห็นอีกอันนึงก็คือปัญหาของเส้นเลือดนะที่มีการติดตันหรือว่าอุดตันพวกนี้เจอได้ผมมีคนไข้คนนึงทานยานี้แหละอันเดียวกันนะครับเวลา8เม็ดโอ้20ปีนะครับเป็นเวลา20ปีครับแต่นี้ขึ้นอยู่กับคนไข้ด้วยคือพอดีคนไข้คนนั้นเนี่ยยังไม่ถึงกับว่าต้องตัดขาหรือว่ายังไม่ถึงกับเน่าแต่ว่าเริ่มมีอาการของเส้นเลือดการเลือดไหลเวียนมาส่วนปลายไม่ดีนะฮะเขาก็จะมีอาการเหมือนรู้สึกมันเจ็บๆหรือว่าชาๆตรงปลายเท้าไปปลายมือนะครับบางทีจะเห็นมันขาวๆเช่นปกติของเราเนี่ยปลายมือจะแดงใช่ไหมของเขาเนี่ยจะขาวๆซีดๆอันนี้เป็นอาการเริ่มแรกนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นเยอะขึ้นจากขาวๆซีดๆก็จะเปลี่ยนเป็นคล้ำแล้วก็จะดำเพราะว่าเลือดไม่เดินไม่ไปเดินไม่เดินไปเลี้ยงถูกต้องบริเวณนั้นแล้วถูกต้องนะฮะมีรูปอยู่รูปหนึ่งอยู่ตรงนี้คนละคนกับที่คุณหมอเล่าใช่ไหมฮะใช่คนละคนกันครับคนนั้นแค่เป็นเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มนะฮะพอหยุดยาก็หายคนนี้เป็นหนักแล้วหนักมากนะฮะดูที่มือครับคนนี้ต้องตัดแน่นอนใช่ไหมฮะแน่นอนครับคนนี้ต้องตัดมือทิ้งเลยนะครับน้องเนี่ยทานมา10กว่าปีแล้วหยุดไปปีนึงหยุดทานปีนึงแล้วมาเผลอทานแค่เม็ดเดียวแล้วคือทำไมมันลามได้เร็วขนาดนี้คะทานมา10กว่าปีแล้วหยุดไปปีนึงหยุดทานปีนึงแล้วมาเผลอทานแค่เม็ดเดียวแล้วคือทำไมมันลามได้เร็วขนาดนี้คะแต่ละคนเนี่ยจะมีการขับยาทิ้งเนี่ยมีการทำลายยาที่แตกต่างกันไปนะฮะบางคนเนี่ยขับยาได้น้อยยาก็จะเหลือในร่างกายเราเยอะการทำงานของตับมันก็จะมีผลอันนี้เป็นการทำงานของตับเขาเรียกเป็นเอนไซม์อันหนึ่งของตับนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่เอายาออกไปบางคนนะฮะอาจจะมีเช่นว่าโรคของพวกเส้นเลือดอยู่แล้วอยู่เดิมเพราะว่าเหมือนเท่าที่ฟังคุณอ้อมเนี่ยช่วงก่อนหน้าที่จะเป็นคือเวลาเราเดินแล้วก็จะเริ่มมีอาการมันปวดขาละอันนั้นเป็นสัญญาณเตือนนะฮะหรือว่าอาจจะทานมานานแล้วนะฮะทำให้เส้นเลือดเนี่ยการเขาเรียกว่าการขยายตัวของเส้นเลือดมันไม่ดีมันมีการหดตัวตลอดเวลานะครับค้างอยู่แล้วเราทานซึ่งเข้าไปอีกจากเดิมเนี่ยที่มันแย่อยู่แล้วมันก็เลยติดไปเลยแล้วมันจะไปมีผลที่ปลายประสาทปลายอวัยวะในร่างกายของเราปลายเท้าปลายมือปลายนิ้วส่วนใหญ่ก็จะที่เราเจอเยอะคือปลายมือปลายเท้านะเพราะว่าเป็นเส้นเลือดขนาดเล็กข้างในสมองนะหัวใจในสมองด้วยนะฮะเส้นเลือดในสมองตีบนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบด้วยโอ้โหสรุปแล้วเราไปหายากินเองซื้อกินเองแบบที่คุณอ้อมก็ทำได้ไหมครับคุณหมอคือจริงๆไม่ได้ถึงกับห้ามซื้อเลยคือถ้าเกิดซื้อทานแล้วหายนะครับไม่ได้ทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยอดีได้นะแต่ว่าถ้าเริ่มทานไปสัก 2-3 วันเอ๊ะมันไม่หาย
นะอันนี้ต้องดูแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นโรคอะไรกันแน่บางทีอาจจะไม่ได้เป็นไมเกรนก็ได้นะครับเราต้องแยกผมมองว่าสมมติถ้าเป็นนะฮะวิธีการดูแลตัวเองที่ดีนะครับก็คือว่าหนึ่งอาจจะเราต้องทราบว่ามีปัจจัยอะไรกระตุ้นให้เป็นบ้างนะฮะเช่นว่าเรานอนน้อยหรือนอนเยอะไปแล้วเป็นแล้วก็ต้องปรับการนอนให้ดีนอนเยอะไปก็เป็นเหรอเป็นครับนอนเยอะไปก็เป็นแต่เห็นไหมนอนเยอะไปก็เป็นใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าคนไข้ไมเกรนเนี่ยสมองเขาจะไหวกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยนะฮะนอนน้อยก็เป็นนอนเยอะก็เป็นช่วงมีประจำเดือนก็จะเป็นใช่ค่ะวิธีการง่ายๆนะครับก็คือพักผ่อนเช่นว่าเรากำลังทำงานอยู่เครียดๆอยู่เนี่ยเกิดอาการปวดขึ้นมาไปพักนะฮะอยู่ในห้องเย็นๆมืดๆเงียบๆสักพักหนึ่งนะครับบางคนก็แนะนำอาจจะทำสมาธิอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเลยนะฮะหรืออาจจะหาบางคนหาเป็นผ้าเย็นมาประคบก็จะสบายขึ้นนะครับพวกนี้ช่วยค่ะวันนี้เราคงได้ความรู้มากมายนะฮะเรื่องราวชีวิตที่น่าเห็นใจของคุณอ้อมท่านนี้นะฮะมาเป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานให้กับพวกเราหวังว่าชีวิตคงจะดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยเฉพาะมีคุณแดงสามีผู้แสนดีคนนี้อยู่ใกล้ตัวนะครับเรื่องกำลังใจไม่มีปัญหาใช่ไหมคุณน้องไม่มีปัญหาค่ะกำลังใจเยอะมากเยอะจริงๆแล้วเราก็ต้องหมั่นหากำลังใจให้กับตัวเราเองด้วยเพราะถึงแม้เราสูญเสียขาไปแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเรายังมีแขนยังมีคนแย่กว่าเราเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ขอชื่นปรบมือให้กับคนคนนี้ครับคุณกระพลเลี้ยงชีพครับคุณอ้อมและคุณแดงฮะชัดชัยศรีประจันและแน่นอนครับคุณหมอครับคุณหมอกิรติกรว่องไววันนี้ครับขอบคุณครับเรื่องราวของชีวิตที่ย่อมที่จะเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเกิดขึ้นได้ทุกวันไม่รู้นะครับว่าอนาคตของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรจะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บถ้าเลี่ยงได้แน่นอนไม่มีใครอยากเป็นอยู่แล้วค่ะเริ่มต้นก็คือต้องรักตัวเองก่อนแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก่อนที่จะสายเกินไปครับหวังว่าท่านผู้ชมคงได้สาระและบันเทิงจากรายการของเราในวันนี้ขออภัยที่เราเล่นสนุกสนานกันบ้างนะฮะเพื่อความบันเทิงในช่วงยามบ่ายอย่างนี้ครับพบกันใหม่ครับวันเสาร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะระหว่างพี่กับผีเนี่ยใครกลัวใครเอาจริงๆนะทุกวันนี้เริ่มแยกแยะไม่ออกแล้วส่องกระจกมาเช้าๆตกใจหน้าตัวเองเฮ้ยทำไมผีหลอกกูแต่เช้าเลยจริงพี่ป๋องเมื่อก่อนหล่อมากอันนี้รู้จริงไหมหล่อเหมือนหล่อเหมือนเล่าไปหล่อเหมือนนั่นเองเลยพี่เนี่ยยืนยันได้เพราะว่าพี่เรียนเดียวกันพี่ป๋องนี่เป็นรุ่นพ่อที่โรงเรียนเฮ้ยเอาเป็นรุ่นพี่ก็พอรุ่นพี่ก็พอหล่อมากคือไปไหนๆสาวๆกรี๊ดกันเต็มเลยจริงป่ะเนี่ยพอทำงานแบบนี้นี่ไงเขาก็เลยต้องเอาหน้าไปแนบรถบรรทุกใช่ให้มันเข้ากับรายการคอนเซ็ปต์รายการคอนเซ็ปต์ป่ะไปเล่นหนูไปป่ะแล้วพี่ป๋องเข้ามาอยู่ในวงการของเรื่องผีๆอย่างเงี้ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายเฮ้ยหาผู้ชายสู่ผู้ชายไปใช่แล้วพี่เอางี้พี่ไปเล่าในตู้ดีกว่าป่ะได้ไหมโอเคมันไม่ได้ลมมันต้องมีฟิลแล้วมาโอ๊ยทำไมมันปิดแรงอ่ะเออปิดเองโทรศัพท์เข้าอาจจะเป็นตายายโทรเข้ามารับก่อนเร็วเอ้ยเอาเรื่องกูมาเล่าเหรออะไรเงี้ยโทรมาไปนี่เปล่าหรือเปล่าเอาเรื่องกูมาเล่าแล้วก็ให้ทีมงานไปอินเสิร์ตด้วยพิดแป๊บนึงพิดภาษาพิซซ่าไว้เมื่อกี้เดี๋ยวเขาส่งรับก่อนอ่ะรับก่อนให้หลังฮัลโหลพิซซ่าฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเข้ามาเลยในสตูเลยค่ะเข้ามาเลยสตูที่เขากำลังถ่ายอยู่ตอนนี้อยู่ไหนคะกำลังเล่าเรื่องผีอยู่พอดีกำลังหิวป้อมยามบอกเอาพิซซ่ามาส่งนี่เลยค่ะสั่งพิซซ่าในรายการใช่ใช่รายการเรารายการฟรีสไตล์มันเป็นช่วงของเราค่าเช่ากงค่าเช่ากล้องอะไรงี้ไม่สนใจช่างมันจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างช่วงนี้คุณอาช็อตอาช็อตอยู่ช่วงนี้แต่ไม่เป็นไรเป็นศพที่นานยังนานแล้วเป็นกระดูกเงี้ยหรอก็เป็นแบบพี่จะปะโทนไก่ทำไมเนี่ยตกใจก็เป็นได้ยินเสียงประตูอีกปึ้งตัดสินใจเปิดไปปึ้งพร้อมไม่มีอะไรอ้าวแต่หนูไปดูที่เลขห้องหน้าห้องเลขหน้าห้องมันมีเลข201อยู่201แต่มันไม่มีแค่นั้นข้างล่างมันมี45หนูก็นึกว่าเฮ้ยงวดนี้แน่ๆเลย45ตัดสินใจเช้าวันรุ่งขึ้นไปซื้อหวยซื้อหวย
แล้วก็รอเช็คเช็คปุ๊บโดนละเฮ้ยถูกวะผีหลอกผีหลอกมันไม่โดนไม่ตรงมันออกอะไรอ่ะมันออก67นั่นแล้วมึงไม่เล่าล่ะว่ามันออก67แต่มึงไปซื้อ45ล่ะเพื่อนของเราจบแล้วกูรอด้วยงั้นหนูเล่าใหม่ได้มั้ยหนูก็ไปดูไปเช็คปุ๊บมันไม่ได้ออกเดี๋ยวๆซาร่ายังจะกล้าเล่าอะไรต่ออีกเหรอนี่คือเพื่อนสตันเลยนะเว้ยแล้วเล่าผิดเหรอแล้วต้องหนูต้องบอกซาร่าต้องบอกอย่างงี้อ่ะพี่ป๋องแนะนำน้องหน่อยก็ต้องบอกว่าเออเนี่ยแล้วก็ไปซื้อ45หนูก็ไปซื้อ45แต่ว่าหัวออกมา67ออก67ผีหลอกเออ2020อย่าลืมนะครับกด subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ2020 Entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อมไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ